กรบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผมจะเด็ดอินสว่างสมาชิกวุฒที่สภาและในฐานะการมริการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยผมมีสองสามประเด็นนะประเด็นแรกก็คืออยากจะแสดงความชื่นชมยินดีกับสถาบันพระปกเกล้ากับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐปี2564ซึ่ง โดยเพพาะอย่งยิ่งสาโครงการนั้นมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยชัดๆอยู่หนึ่งโครงการก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทั้งสถาบันนะที่ช่วยกันทำงานเรื่องที่สองครับผมอยากจะเรียนท่านเรื่องของประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติที่ผมเรียกว่า Active Democracy ผมก็ไม่ทราบว่าใครเรียกมาก่อนหรือเปล่านะผมก็ไปจำลองมาจาก active learning คือผมอยากจะขอร้องสถาบันพระปกเกล้าว,ว่าท่านสร้างกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยอยากจะให้เน้นไปเรื่องของของ active democracy มากกว่าเรื่องของวิชาการ นะวิชาการเนี่ยท่านทำได้ดีอยู่แล้วไม่งั้นท่านไม่ได้รับรางวัลเลิศรัฐหรอกแต่ว่า active learning active democracy เนี่ยพี่น้องประชาชนยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยแัดเจนนะเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันเสมอว่าพบประชาธิปไตยหนึ่งนาทีเดินเข้าคูหากาก,ากบาทเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบเลยว่ากากบาทเบอร์เนี้ยคือใครเขาทำประโยชน์อะไรให้แก่ ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมที่นั่นทําประโยชน์มานานแค่ไหนมีคุณความดียังไงผมว่าถ้าตรงนี้เผยแพร่ไปเยอะๆการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จะน้อยลงก็เรียนท่านเลขาธิการว่าในตัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยมันมีสสปชต ท่านท่านคงจะได้ยินนะศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งระดับตำบลอ,อำเภอจังหวัดก็มีผู้นําหมู่บ้านผู้นําอำเภอผู้นําตำบลอะไรนี่เป็นประธานอยากให้ท่านเข้าไปช่วยจัดสัมมนา Active Democracy เนี่ยจังหวัดละสักครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยนะผมผมเข้าใจครับว่าท่านมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะแต่ท่านอาจจะสร้างเครือข่าย คือแทนที่จะเชิญเรียกเข้ามาในส่วนกลาครค่าให้จ่ายเยอะท่านท่านไปหาเขาผมว่าตัวเนี้นะฮะแล้วก็พยายามยกตัวอย่างให้ชัดๆจะได้ประโยชน์มากนะท่านต้องเข้าใจนะครับว่าพักการเมืองหรือผู้สมัครพักการเมืองเนี่ยจะซื้อเสียงก็วิ่งไปหาพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้คือคือ key person คีแมนที่ที่ที่จะช่วยกันป้องกันซื้อสิทธิ์และขายเสียงได้ไปให้ความรู้เรื่องของการครอบงำพัรคไปให้ความรู้เรื่องการให้สัญญาจะให้ท่านไม่ต้องออกไปคนเดียวท่านไปร่วมมือกับกก,อ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 กตอก็ได้ผมว่ามันจะได้ในทางปฏิบัติมากกว่าวิชาการยิ่งช่วงระยะที่มีการใกล้จะมีการเลือกตั้งทั่วไปถ้าไม่ถูกข้อจำกัดด้วยเรื่องกฎหมายอะไรนี้ ผมยิ่งยิ่งเป็นความจําเป็นนะเพราะว่าพอปีกลองมันเริ่มเนี่ยเราก็รู้ว่าเราต้องเอาเหตุผลและข้อเท็จจริงในเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสุดท้ายผมขอเสริมท่านเสรีสุวรรณภานนนะอายุ18ปีของเด็กเนี่ยน่าสนใจมากครับเราพูดกันมานานในการมาิการเราเนี่ยเป็นอายุที่ประชาชน จะได้รับสิทธิอันยิ่งใหญ่นะก็คือสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นยังไม่พอท่านเลขาธิการครับพออายุ25สิเนี่ยสิทธิอันยิ่งใหญ่ที่สองตามมาอีกครับก็คือสิทธิในการสมัครในตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งในระดับใดๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่18ปีอย่างเดียว25ปีก็มีความหมายมากม ทำยังไงจะก,กระตุ้นต่อมเหล่านี้นะให้เกิดของพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอายุ18ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ25ปีหลังจากนั้นอีก7ปีเป็นอายุ25ปีเขาจะมีสิทธิ์สมัครในทุกตําแหน่งทางการเมืองถ้าเผื่อเรากระตุ้นในเรื่องสํานึกทางการเมืองที่ท่านเรียกว่าสํานึกพลเมืองนี่มากขึ้นนะฮะความเข้าใจและการแก้ไขในเรื่องของของความถูกต้องในเรื่องการเมือง ที่ท่านประธานรัฐสภาประธานสภาสถาบันพระปะกเกล้าพูดว่าการเมืองสุจริตก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตรติย์ทรงเป็นพระบรมมุขค,ครับขอพระคุณท่านประธาน,น,านครับขอบคุณครับท่านเจเด็ดอินสว่าง